สวัสดีครับอน้องชาแนลครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามนะฮะช่อง YouTube อน้องตัวนะครับวันนี้นะฮะออกใจครับมาทําธุระนะครับไก่น้อยครับดําปูนนะครับปลามาเอวสะพานขาวนะครับขึ้นชื่อที่นี่เลยนะฮะแลนด์มาร์กก็ว่าได้นะครับต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับเนี่ยครับทางรถไฟเนาะครับสะพานเป้าสะพานขาวนะครับนี่ก็เป็นเขตลำพูนนะฮะถ่ายบรรยากาศโดยรอบนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้พอได้กอยกันนะครับส่วนโซนนี้นะฮะหลงรักสะพานขาวแอดแม่ทานะครับก็คือว่าเข้ามาทางสนามกอล์ฟนะครับแม่ทาปลาดุกนะฮะเข้ามาเรื่อยๆไปกันต่อเลยนะครับวันนี้มาลำปางตัวนะฮะนะครับไหว้เป็นสิริมงคลให้ตัวเองนะครับผมก่อนเข้าไปชมทางในนะฮะก็จะมีสินค้าเปิดออกมาขายนะครับตั้งนอกหน้าวัดนี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นเซรามิกนะครับมีรูปแบบรูปทรงหลายอย่างนะฮะอมสีหมูนะครับน้องหมูนะครับอันนี้ก็เป็นโมบายหนังจริงจริงจังกล้องนะฮะมีหลายรูปแบบนะครับตามมาในโซนนี้นะฮะมารถม้ากันพ่องนะครับนี่น้องคนนี้คนนักนะครับคนเยอะมากนี่คือนางงามประจำรถม้านะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับนางงามประจำรถม้าเรานะครับตอนนี้เราไปขึ้นไปแอวตรงในนะครับตรงบนนะฮะพระธาตุลำปางหลวงนะครับขึ้นไปพอกันเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้แบบถ่ายเต็มที่เท่าใดนะครับคนทักนะครับเอาเป็นว่าถ่ายเป็นบางส่วนนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องน้องได้ดูกันนะครับคร่าวๆเนาะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก่อนจะไปทําบุญก็ต้องจอมนะครับตู้เนี่ยเขียนชื่อนามสกุลนะครับในผ้านี่นะครับเพื่อนจะเอาไปห่มพระเจดีย์นะครับรอบๆนะครับก็คือว่านั่นนะครับที่เห็นนี่เลยนะฮะชื่อเขาก็จะมีบนปุ้นนะครับนี่ก่อนจะปิกบ้านนะครับขอมากราบไหว้ประสิทธิมงคลแก่ตนเองหน่อยนะครับขอทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอเพิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับเนี่ยในชีวิตขออันเนี่ยครับไว้เปิดเนาะมีธูปดีเทียนนมัสการนะครับนี่ก็คือบริเวณโดยรอบตั้งในวิหพระวิหารเนาะเคยมาเนี่ยอันนี้เตือนที่สองนะครับเตือนแรกมาได้เข้ามาได้ถ่ายคือดูในนี่นะครับตอนนั้นยังมาได้ถ่ายทำมาได้ทำ YouTube เตือแต่ตอนนี้ครับปีที่สองแล้วนะครับที่มาปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายนะครับรูปภาพสวยๆบนฝาผนังนะครับสวยงามมากนะครับรูปภาพวันนี้ก็มีใจนะครับไปทำบุญนะครับไปลำปางปุ่นฮะขากลับจะแวะที่ร้านหรือว่ากาดนะครับเลยตุ้งเปลี่ยนไปนะครับกาดลำพูนนะครับเพราะว่ากาดไม่ทานะครับนี่แบบขับเข้าแบบเมืองขับเข้าแบบป่าของป่านะครับใครอยากซื้อซื้ออะไรนี้ก็ลองแวะนะครับนะสปะยานะครับนี่คืออันนี้หน่อยครับมะม่วงนะครับมะม่วงใครเคยกินครับมะม่วงฟักเหนียวฟักหวานนะครับแง่นะครับเนาะแม่กาโอ้อันนี้ขาดบะได้นี่มันหลายปุเลยครับเอาก็มีหลายขนาดเนี่ยครับเป็นห่อก็มีครับผมนี่ครับก็ที่ว่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสมุนไพรดองเหล้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูปลานี่แล้วแบบน้ำลายปุเลยนะครับมีนกนะครับหมู
ป่าเฮือกนะครับป่าเฮือกนะครับผักไม้เฮือกครับกินไม่มาเมื่อใดก็ต้องมาซื้อกินเจ้านี่นะครับรสชาติหอมกระลำก็มีนะครับไปขายมาแปลงเลยนะครับจานนี้นะครับผักไม้นักนะครับเยอะแยะเลยป้าก็มีฮะก็มีป่าจอมนะครับป่าจอมนะครับอันนี้ยังไม่งากันก็หนึ่งนะครับอันเดียวได้สาวนะลูกของอันได้สามนะครับโอ้มีอะไรงาเพื่อสักผงนะครับไม่ไม่หอมๆความคิดบ้านนะครับครับโตพึ่งวันนี้วัคซีนตั้งใจที่จะไปซื้อทางพึ่งนะครับแต่มันมามีนะครับก็เลยแบบนะครับที่หันคือเนี่ยขนมนี่ไปห้องมาขนมเกลือนะครับคนเท่าก็กลมมากแต่ผสมตัวผมกลมมากอยู่อ่องฟูน้ำพริกฟูนะครับแต่ต้นบะหมี่นะครับหลายอย่างนะครับกาดนี่หน่อดองหน่อหัวก็มีนะครับสปาอย่างไข่ปลาไข่มาไข่ปลาห่านเชียงใหม่น้ำพูนน้ำปังฮะตรงแหวกกันอันนี้ขาดกลับนะครับจะเข้าตัวเชียงใหม่เนาะเข้าลำพูนนะครับก็เลยซื้อนะครับฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย